สวัสดีครับวันนี้พบกับครูสุวัฒน์นะครับคงจำเสียงได้นะครับวันนี้เรามาให้เยี่ยมช่องของครูนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำเพื่อนักเรียนนะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งก็เลยคิดว่าน่าจะทำอะไรที่ดีกว่านี้นะครับโอเคครับคุณพ่อคงจำได้นะครับครูสวัสดิ์คนเดิมนะครับ วันนี้ได้เตรียมอุปกรณ์บางอย่างไว้นะครับเพื่อมีความคิดว่าจะทำงานให้นักเรียนได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กที่ใช้เป็นโน้ตบุ๊กของ Lenovo นะครับก็ใช้อยู่และยังใช้อยู่นะครับใช้Lenovo ใช้อยู่ 2-3 ตัวนะครับเป็นที่เขียนหน้าจอได้นะครับซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่าเวลาครูสอนนะครูก็จะเขียนลงไปบนเอกสารด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาสอนก็ปกติไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเรนเดอร์แปลว่านักเรียนผู้ชายก็คงรู้คำว่าเรนเดอร์นะครับเวลาที่จะทำไฟล์ต่างๆให้เป็นไฟล์วิดีโอเพื่ออัพขึ้น YouTube เนี่ยมันจะใช้เวลานะครับครูก็เลยมีความคิดว่าอืมนะก็เห็นหน้าจตุวัฒน์มานานแล้วนะครับก็เวลามันก็จะไปทิ้งอยู่กับตรงเรนเดอร์มันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าทำงานด้วยโน้ตบุ๊กได้อยู่แล้วแต่ว่าเวลาเรนเดอร์ก็แยกงานออกไปอีกชิ้นหนึ่งเป็นอีกสถานีหนึ่งอีกที่หนึ่งเลยนะครับก็เลยตั้งใจจะซื้อคอมพิวเตอร์อีกชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดเดสก์ท็อปเพื่อเรนเดอร์วิดีโอโดยเฉพาะนะครับแต่ก่อนก็เรนเดอร์ด้วยโน้ตบุ๊กที่ทำใช้งานอยู่เนี้ยนะก็จะเรนเดอร์ในได้อย่างมากแค่ Full HD นะครับ Full HD ครับ1,900 กว่าๆนะ 1,920 คูณ 1,000 กว่าๆนะครับเป็น Full HD นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะทำ 4K ก็จะทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้แล้วต้นซอร์สของงานน่ะที่ถ่ายมาเนี่ยเหมือนวิดีโอตอนนี้ที่ถ่ายอยู่เนี่ยนะครับอันนี้ครูถ่ายด้วย DJI Osmo นะครับเป็น 4K นะครับเป็น 4K 30 เฟรมเรทนะก็ต้องตัดต่อมันจะต้องตัดต่อให้เร็วนะครับไม่งั้นก็เสียเวลาก็เลยมาคิดเรื่องซื้อคอมใหม่นะครับแล้ววันนี้มาอวดไม่ได้อวดคอมใหม่นะครับให้เห็นอุปกรณ์ก่อนนะครับวันนี้เป็นสื่อชั่วโมงคอมครับเรามาดูก่อนว่าอุปกรณ์ใหม่ที่จะทำให้นักเรียนเพื่อที่จะทำเรนเดอร์ 4Kให้ได้นะมีอะไรบ้างนะครับมาดูสมองก่อนสิ่งแรกนะครับก็คือ CPU ครับนักเรียน CPU นี่ก็นั่งคิดอยู่นานว่าIntel หรือ AMD ดีนะครับรู้สึกครูนักเรียนทุกคนก็คงรู้จัก AMD นะถ้าใครมีกิจกรรมยามว่างโดยใช้เล่นเกมก็จะเป็น AMD นะครับตอนแรกครูก็กะจะซื้อ AMD แล้วนะปรากฏว่าไปโดนป้ายยาที่ร้านคอมว่าถ้าเกิดเราทำงานอย่างเงี้ยดีกว่าถ้าใช้ Intel นะครับเพราะว่า2คน3คนพูดอย่างนั้นก็เลยอ้าวลองเชื่อดูนะครับก็เลยเอาคอ i9 มานะครับคอ i9 ตัวนี้ไม่ใช่ตัวบนสุดนะครับเป็นตัวที่ประมาณตัว2ตัว3ประมาณนะเป็นคอ i9 9900นะครับเป็นคอ i9 Gen 9นะครับปัจจุบันมัน Gen 10แล้วนะครับเราจะซื้อต่ำกว่าหน่อยนึงนะต่ำกว่าตัวสูงสุดหน่อยนึงเพื่อที่ว่าอะไรครับมันจะได้ถูกลงไงอันนี้ก็เกือบ 20,000 นะครับโอเคนะครับ CPU ครับที่ใช้กับ CPU ร่วมกับ CPU ก็ต้องเป็นเมนบอร์ดใช่ไหมครับนี่ครับเมนบอร์ดแหมพอเห็นคำว่าเกมมิ่งนี่ผู้ชายตาโตเลยมั้งแต่ของครูจะไม่มีเกมครับจะเอาไว้เพื่อเรนเดอร์อย่างเดียวนะครับนี่ก็เ
เกือบ 5,000 นะครับเห็นราคาติดอยู่ตรงนั้นเฉพาะเมนบอร์ดนะครับอันนี้เมนบอร์ดนั้นซัพพอร์ตแค่ Gen 9เหมือนกันก็จะตรงกับที่ CPU ของเราพอดีนะครับเป็นชิปเซตของ Intel Z390 นะครับ Z390 ใช้ Intel ซัพพอร์ต Intel Core นะครับซัพพอร์ต Gen 9นะครับก็จะตรงกับ CPU ของเราพอดีที่นั่นในฝั่งเมื่อกี้นี้นะครับนี่อันข้างนะครับเป็นของชิกกะไบต์นะครับนานนะครูไม่ได้ซื้อไม่ได้เต็ตคอมแบบที่เป็นเดสก์ท็อปนะครับใช้โน้ตบุ๊กมานานนะครับก็พังไปหลายตัวแล้วก็เลยคิดว่าในเมื่อเราจะทำงานอย่างนี้ก็ต้องมีสักตัวหนึ่งก็เลยฉลองช่องของเรานะครับฉลองอะไรนั่นแล้วก็เห็นตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วไอ้ตอนแรกๆแล้วที่ให้ดูนะครับก็บอกให้รู้นักเรียนมีส่วนที่ทำให้ครูซื้ออันนี้เพื่อนักเรียนนะครับอันนี้เป็นเมนบอร์ดนะครับคู่กับเมน CPU แล้วเมนบอร์ดแล้วคู่กันก็ต้องเป็นแรมใช่ไหมครับอันนี้แรมครับเป็น Acer Nox นะครับ16ครับ8x2นะครับ8x2ก็คือ16ชิกคิดว่าคงพอนะครับเป็น DDR4 นะครับ 3,200 คนเล่นเกมก็บอกกูทำไมเอา 3,600 ล่ะบอกต่ำวันหนึ่งแต้มครับเพื่อนจะได้ถูกลงอันนี้ก็ DDR4 แล้วนะครับก็เร็วนะครับมีแสงมีสีโอ้โหคนแก่ดูแล้วปวดตาเลยนะคนที่เล่นเกมก็คงชอบใช่ไหมครับโอเคนะครับอันนี้แรมครับมันคงร้อนถูกไหมนะครับไม่เอาเดี๋ยวร้อนทีหลังนะครับอันนี้คนเล่นชอบเล่นเกมต้องชอบแน่เลยนะครับการ์ดครับ GeForce RTX 2070 Super ครับตัวนี้ของ Nvidia นะครับราคาเหรอโอ้ราคาแพงกว่า CPU ครับตัวนี้ตัวเดียวอุ้ยๆเห็นราคาเลยนะแพงกว่า CPU ต้องเล่นนะครับแต่ว่าเขาก็จะช่วยกันทำงานกับ CPU ก็เลยคิดว่าอ้าวในเมื่อเราจะมันเน้นหนักอย่างนี้แล้วก็เวลาเรนเดอร์มันต้องใช้ถ้าเราเรนเดอร์โดยใช้ CPU อย่างเดียว CPU ก็จะทำงานหนักนะฮะอันนี้ก็จะได้เวลาเรนเดอร์ก็จะใช้การ์ดจอช่วยด้วยก็การ์ดจอดีๆก็ซื้อทีเดียวก็จบไปเลยนะครับนะก็เลยไม่ต้องก็เลยได้ GeForce RTX 2070มาซูเปอร์นะครับคนเล่นเกมชอบแน่นอนแต่ให้นักเรียนเชื่อว่าคอมตัวนี้ไม่ลงเกมลงซอฟต์แวร์ตัดต่ออย่างเดียวครับเผื่อนักเรียนบางคนจะมีงานวิดีโอที่จะทำแล้วจะติดต่อครูมาก็ยินดีนะครูคิดไม่แพงหรอกโอเคนี่ครับการ์ดจอครับนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะโอเคสิ่งที่ต้องประกอบกันคือ power supply ใช่ไหมครับ power supply ตัวนี้เป็นอะไรครับเนี่ย thermal tech อะไรนะครับทับ power series power supply นะครับ RGB อีกแล้วนะถ้า RGB นี่จะมีสีสันนะครับซื้อมา750วัตต์นะครับคอมมันแรงมันก็ต้องกินไฟเยอะใช่ไหมครับแต่กูชอบประกันนักเรียนดูประกันนะประกัน10ปีนะครับประกัน10ปีครับเป็น power supply นะครับชุดไฟอะครับนะ750 วัตต์ครับคิดว่าคงพอแน่นอนนะครับยี่ห้อ thermal tech นะเดี๋ยวคุณดูราคาให้เผื่อนักเรียนจะไปซื้อนะครับหาไม่เจอ
4,260 บาทครับพาวเวอร์ซัพพลายตัวนี้นะประกัน10ปีครับธรรมดาการ์ดจอตัวหนึ่งก็ซื้อโน้ตบุ๊กอีกตัวนะ CPU ตัวก็ซื้อโน้ตบุ๊กอีกตัวนะ มันคงร้อนมากใช่ไหมครับแต่ใช้ลิควิดของ MSI นะครับก็ใช้อันนี้เป็นตัวระบายความร้อนครับธรรมดาก็ให้ CPU มาที่ CPU ก็ให้ซิงค์มาอยู่แล้วนะแต่นี้เป็นชุดระบายความร้อนด้วยน้ำครับน้ำเป็นชุดแบบปิดมานะครับเป็นชุดแบบปิดมาก็เป็นชุดระบายความร้อนนะครับของ MSI นะครับ Core Liquid 240R นะครับก็สีสันสวยงามโอเคอย่างรองสุดท้ายเป็น SSD นะครับ SSD แล้วก็กูใส่ฮาร์ดดิสก์ไปด้วยนะครับอันนี้เป็น SSD ที่เอาไว้รัน Windows นะครับอันนี้เป็นของ Samsung นะครับ Samsung Evo 790นะครับก็ลง Windows ลงโปรแกรมตัดต่อเท่านั้นนะครับมันจะได้เร็วนะครับส่วนสุดท้ายก็คือถ้าเกิดว่าฮาร์ดดิสก์อีกตัวหนึ่งก็ลงไว้ 4 เทเพื่อเอาไว้แบ็กอัพข้อมูลนะครับอันนั้นนะครับสุดท้ายที่ให้เห็นคือกล่องครับกล่องนี้ก็ของ MSI เขานะครับกล่องครับก็ใหญ่พอสมควรนะครับก็โชว์ข้างมีเป็นกรอบเป็นฝากระจกโอเคเดี๋ยวพอประกอบเสร็จแล้วมาให้ดูกันต่อครับยังคงเป็นจอคนจนอยู่นะจอทีวีนะครับคีย์บอร์ดเก่าเมาส์เก่าประกอบลงเคสแล้วนะครับเรามาดูกันว่าเราจะเปิดมีไฟแยกคาตาด้วยนี่ยังไม่ได้เปิดนะครับไฟเข้ามาแล้วดูรอบๆให้ดูรอบๆเพราะว่านึกออกว่าสายแลนยังไม่ได้เสียบครับเราจะมาเปิดดูกันว่าสีสันก็สวยแค่ไหนคนเล่นเกมก็จะชอบแน่เลยแต่ครูไม่ได้ใช่คนเล่นเกมนะครับครูไม่ติดต่อให้นักเรียนเท่านั้นนะต้องการความเร็วครับดูการ์ดจอก็สีสวยจังสีน่าดูนะครับนี่เห็นที่มีอยู่มีพัดลมดูดออกครับนี่เป็นการ์ดแสดงผลครับที่ว่าแพงกว่า CPU ตัวนี้แหละครับ RTX 2070 Super ครับอันนี้เป็นชุดน้ำชุดน้ำแบบปิดนะพวกนักเรียนที่มีกิจกรรมยามว่างเป็นเล่นเกมก็จะรู้จักอันนี้ดีนะครับมีสายท่อน้ำไปที่ TPU จะไม่มีซิงค์ใช่ไหมครับมันใช้อันแบบใช้ระบายความร้อนด้วยน้ำ
แบบปิดนะครับแปะลงไปบน CPU เท่านั้นเองนะครับสวยไหมครับนักเรียนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะไว้เรนเดอร์ให้นักเรียนดูนะครับนี่แรมนะครับนะสีน่าดูเลยครับแสงครับน่าดูโอเคครับก็เอามาให้ดูว่ามีเครื่องมือใหม่นะครับเดี๋ยวจะทำงานแรกด้วยกันตัดต่อวิดีโอชุดนี้แหละนะครับแล้วก็ทำเป็น 4K ขึ้นให้นักเรียนดูนะโอเคนะครับก็มาร่วมฉลองช่องของเรากันนะครับสำหรับนักเรียนที่มีความขยันใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับมาฝึกมาปรือมาดูหนังมาเตรียมตัวเรียนหรือว่ามาสรุปการเรียนกับช่องของครูสุวัฒน์นะครับนะเดี๋ยวก็จะมีทำต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนักเรียนตั้งแต่ม.1 ถึงม.6 แน่นอนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ